สวัสดีครับผมต่อพงนะครับวันนี้จะมาเซตอัพ Mirafly ให้กับตัว FPV โดรนขนาด75 มม.นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเบรดมาจากตัว GEP RC Thinking P 16 4K นะครับเป็นคัสตอมบิลนะครับจับพาร์ทนู้นพาร์ทนี้มาผสมกันนะครับไฟคอนโทรลเลอร์เป็นของ Mirafly CPU เป็น F4 นะครับเป็น ESC ขนาด12 แอมป์ซึ่งบอร์ดตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเฟรมก็เป็นของ GFRC 75 มม.มอเตอร์เป็นของ Betaflight รุ่น1103 8000 kV ตัว Receiver ก็เป็น FreeSky RX SR ต่อสายเส้นเดียวมาจากตัว Airport นะครับจะคอนฟิกเป็นแบบ Airport นะเพราะว่าอยากใช้สายเส้นเดียวแล้วก็รับค่า Telemetry ได้ด้วยนะตัว VTX เป็นของ iFlight Success MicroForce 5.8 GHz กำลังส่งสูงสุด300 มิลลิวัตต์ใช้เสาธรรมดาเนี่ยเป็นของ TPS ครับส่วนที่มันพิเศษก็คือใส่ตัวคาเด็ก FPV Lossless 4K เข้าไปทำให้มันบันทึกภาพความละเอียดสูงสุด 4K นะครับก็เดี๋ยวเรามาเสียบสาย USB ก่อนเลยนะครับโอเคไปแบบเป็นคอม9นะครับก็กด connect เข้าไปทีนี้บอร์ดตัวนี้มันมาเป็น Betaflight 4.2อยู่แล้วล่ะแต่เดี๋ยวผมอยากจะอัพเฟรมแรมให้มันเป็นตัวใหม่สุดเลยแล้วเดี๋ยวค่อย config มันทีนี้เพื่อความปลอดภัยก็เดี๋ยวขอ backup ไว้ก่อนเราไปที่ CLI แล้วพิมพ์ dip all หรือ dip เฉยๆก็ได้ครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ไว้โอเคเซฟใส่เดสก์ท็อปไปก่อนก็ได้ครับทีนี้ก็ให้ไปที่ดูตรงนี้นะฮะว่าบอร์ดของเรามันเป็น Beta FPV F411 นะเนี่ย CPU เป็น SCM 32411เราก็จำไว้แล้วไปกดอัปเดตเฟรมแวร์มีลิสต์ขึ้นมาให้แล้วก็เวอร์ชันล่าสุดเป็น4.2.6ของวันที่6เดือนมกราคมปีนี้ครับโอเคก็ให้เลื่อน Full Chip Alias ไปด้วยนะครับให้มันลบข้อมูลให้หมดแล้วเราก็กดโหลดเฟรมแวร์ออนไลน์เลยก็รอโหลดนิดนึงครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วโอเคก็กดแฟลชเฟรมแวร์เลยครับโอเคตอนนี้มันเข้าสู่โหมดบูตโหลดเดอร์เองไม่ได้ครับพอเรากดแฟลชเฟรมแวร์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหานิดนึงครับปิดโปรแกรมไปก่อนครับไปเรียกโปรแกรมตัวนี้ฮะเนี่ย impulse rc driver fix figure นะครับเรียกขึ้นมาก็เดี๋ยวมันจะค้นหาตัวไฟล์คอนโทรลเลอร์ให้นะครับแล้วก็มันจะอินสตอลตัว DFU driver ให้โอเคเพื่อนๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับ1 ถึง 2 เมตรพอดีเสียงมันดังขึ้นมาพอดีเลยโอเคตอนนี้น่าจะฟิกไดเวอร์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูคอนเน็กไม่ได้แล้วเพราะว่ามันค้างอยู่นะเดี๋ยวเราปิดเปิดใหม่โอเคโอเคของก้าวมาแล้วกดคอนเน็กเข้าไปแล้วก็ไปที่ CLI นะครับแล้วก็พิมพ์ BL ครับ Bootloader BL แล้วก็ Enter โอเคจะสังเกตว่าตรงนี้ขึ้น DFU แล้วจริงๆถ้ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับกดอัปเดตเฟรมแวร์ไปมันจะเข้าโหมดนี้ให้ทีนี้อันนี้ของผมมีปัญหาอยู่ก็เลยถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบเดียวกันก็ทำแบบนี้ครับไปโหลดตัวเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ครับตัว Implant RC Driver Figure นะครับ
ทีนี้เรามาอัปเดตเฟรมแวร์ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับ Verify FPV F411 เวอร์ชัน 4.2.6 เอาใหม่ครับลองกดโหลดเฟรมแวร์ออนไลน์ทิ้งโอเคโหลดเรียบร้อยก็ให้แน่ใจว่าเลื่อนตรงนี้ไว้นะครับ Full Ship Alias นะครับแล้วก็กด Flat Firmware โอเคตอนนี้กำลังลบข้อมูลในชิปทิ้งนะครับแล้วก็เริ่ม Fetching โอเคก็รอครับระหว่างนี้พยายามอย่าไปยุ่งกับสาย USB นะครับโอเคเรียบร้อย successful เรียบร้อยแล้วครับก็กด connect เข้าไปใหม่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นคำเตือนให้เรากด apply custom default ด้วยนะครับถ้าไม่กดอาจจะมีปัญหาเรื่องการ config ได้ครับก็ให้เรากดโอเคเสร็จแล้วก็กด connect เข้าไปโอเค Petaflight 4.2มันก็จะเตือนอย่างเงี้ยครับว่าเรายังไม่ได้ calibrate ตัว accelerometer ก็ให้เราทำก่อนเลยครับให้มันเพื่อนวางโดนไว้ในที่ราบนะครับแล้วก็หันโดนให้ตรงที่สุดนะครับให้นิ่งๆนะครับก็อาจจะกด reset set axis ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มากด calibrate accelerometer โอเคนี้ตรงแล้วแล้วก็มาดูที่โดนของเราตัวนี้มันเป็นบอร์ด AIO ครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทิศทางเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ตัวลำโดนของผมมันหมุนตรงตามจริงอยู่ครับนะเงยหน้าก้มหน้าซ้ายขวานะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนี้ก็เริ่มเซตอัพตามแท็บไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แท็บพอร์ตนะครับก็กลับไปดูไวริ่งในไอแกรมนิดนึงพอดีโดนตัวนี้ผมต่อ RX ไว้โอเคนะครับ RX ต่อเข้ามาที่ TX 2คือ UART 2ครับ VTX ต่อที่ UART 1โอเคก็กลับไปที่หน้าพอร์ตเนี่ย UART 1เป็น VTX นะครับแล้วปิดตรงนี้ส่วน UART 2เป็น RX ก็เซตไว้แบบนี้ก็กดเซฟแล้วก็รีบูทโอเคกด connect เข้ามาใหม่นี้แท็บพอร์ตเราคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ receiver ต่อ UART 1 VTX ต่อ UART 2โอเคมาที่แท็บคอนฟิกตรงนี้ default มาให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ส่วนใหญ่โดนตัวเล็กเราเพื่อป้องกันไอ้ตัวPopwatch ครับเราก็จะใช้มอเตอร์หมุนแบบรีเวิร์สนะครับก็ให้ติ๊กเป็นรีเวิร์สมอเตอร์จะหมุนออกส่วน D-Shot ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเซต RPM Filter ที่หลังครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนตัวไจโรอัปเดตเนี่ยพอเป็นเวอร์ชัน4.2มันจะล็อกไว้ที่เป็น8กิโลเฮิรตซ์เลยส่วนตัว PID Loop Frequency ก็ถ้าเราใช้บอร์ด F4 ก็ใช้เป็น4กิโลเฮิรตซ์ถ้าใช้ F7 ก็ใช้8กิโลเฮิรตซ์ได้ต่างกันดึงค่า PID ไปคำนวณมันก็จะเร็วขึ้นก็แล้วแต่ว่า CPU เราไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะไปบอกวิธีว่าเช็คยังไงว่า CPU เราไหวไหมครับโอเคทีนี้ตัว class name ก็ใส่เลยครับอันนี้ผมใส่เป็น P16 ครับนะ P16 4K camera เอาเป็นสัก10องศาแล้วกันจะได้บินเร็วครับส่วนตัว receiverเนื่องจากเป็นตัว F port นะครับจะเลือกเป็น Zero Base Receiver แล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็น Free Sky F port หรือถ้าเพื่อนใช้ตัวอื่นก็เลือกตามนั้นได้เลยครับอย่างเช่นถ้าเป็น Free Sky ตัวพวก XM Bus ก็เลือกเป็น S Bus ถ้าเป็นพวก TPS Crossfire Nano อะไรเงี้ยก็เลือกเป็น CRSF อันนี้ในกรณีของผมเลือกเป็น Free Sky F portซอฟต์ซีเรียลจริงยังไม่ได้ใช้ปิดก่อนก็ได้เทเลมิตรีใช้เพราะว่าผมอยากดึงค่าพวกแบตเตอรี่ RSSI พวกนี้ขึ้นมาได้ครับแอร์โหมดไม่อยากให้มันเป็นเพอร์มานันต์ลี่นะไม่อยากให้เป็นเพอร์มานันต์ก็ปิดไว้เดี๋ยวไปเซตจากปุ่ม
สวิตช์ในตัวรีโมทเอาก็ OSD ใช้นะก็ตามนี้ก่อนส่วนเสียงเตือนจากมอเตอร์นะครับก็เอาแค่ตอน RX set ก็พอถ้าเป็น RX loss ปุ๊บพอสัญญาณหลุดก็จะร้องตลอดก็ไม่อยากให้มีเสียงร้องตอนที่เสียบ USB ครับก็คือตัวนี้ก็ save and reboot นี่ connect เข้ามาใหม่ไปดูแท็บ power นะครับก็ set default ตามบอร์ดได้เลยครับก็คือ minimum cell voltage เป็น3.3 maximum cell voltage เป็น4.3ก็ให้มันเตือนตอนที่แบตลงมาต่ำเป็น3.5เราอยากได้3.4คือตรงนี้เซตได้เลยครับเดี๋ยวลองผมเอา default ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเอา3.4ก็ได้แล้วแต่เพื่อนครับโอเคแบตเตอรี่สเกลตรงนี้ก็เอาตาม default ก่อนเลยกดเซฟทีนี้ไปที่แท็บที่ tuning เดี๋ยวรอข้ามไปก่อนตัว receiver ตัวนี้โอเคเดี๋ยวต้องไปเซตตัวผมใช้ TPS Tango 2ครับเดี๋ยวต้องไป add model ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาลองดูว่ามันเชื่อมต่อกับบอร์ดได้ไหมครับนี่มาดูทีหลังแล้วก็รวมทั้งโหมดด้วยโอเคทีนี้มา TH model เพิ่มใน TPS Tango 2นะครับก็เวลา TH ปุ่มของ TPS Tango 2จะมีปุ่ม Exit เมนู Page แล้วก็ปุ่ม Locker กับปุ่ม Enter ปุ่มเดียวกันนะครับ TH model เพิ่มใน TPS Tango 2นะครับก็ให้กดปุ่ม Enter ค้างไว้ครับเลือก Model Selectแล้วก็กดค้างทีนึงเลือก Create Model APV โดนก็เลือกเป็นมัลติโอเคมันก็ให้ Assign Channel เดี๋ยวเราเอา Default ไปก่อนเลยครับก็กด Page นะครับกดปุ่ม Page ไป Low Channel อะไร Pitch Yaw ปุ่ม Arm เป็น SA SA คือปุ่มนี้โอเคก็กด Page ไปปุ่มโหมดเดี๋ยวผมเอาเป็นปุ่ม C ฮะปุ่ม C ตัวนี้ผมก็กด Enter เข้าไปตรง SA เนี่ยแล้วก็หมุนเลือกเป็น SC แบบนี้โอเคแล้วก็กดปุ่ม Page เพื่อไปปุ่ม Beeper กดเข้าไปเลือกเป็นไม่แน่ใจว่าเลือกเป็นปุ่มข้างหลังเป็น SE ได้ไหมผมลองดูไม่มีนะเราเลือกเป็น SD ไปก่อนแล้วก็กดปุ่ม Page โอเคมันก็จะสรุปมาให้แบบนี้นะเหมือนคลิปอื่นที่ผมทำครับก็ create model เรียบร้อยกด Enter ค้างไว้มันก็จะมีโมเดล16เพิ่มมาก็กด Exit ถอยไปแล้วไปกดปุ่มเมนูครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้าหน้า Setup จะมีมา12หน้าเรากดปุ่ม Page ไปนี่หน้าแรกโอเคก็ไปเปลี่ยนชื่อโมเดลนิดนึงตัวนี้เหรอเอาเป็นผมเอาชื่อง่ายๆก่อนเป็น P16 ก่อนแล้วกันนะ LMNOP ปุ่ม P16ก็16ทีนี้ไปที่ข้างล่างครับไปเลือกเป็น External ต้องติ๊กตรงนี้ก่อนครับ E-Limits เป็น On ด้วยนะครับเดี๋ยวไปปรับ Static Endpoint ไม่ได้ก็เลื่อนลงมาข้างล่าง Stick Endpoint นี่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีตอนหรืออาจจะทำลิงก์ไว้ให้ดูทีนึงฮะนี่ฮะตัว External RF คือเนื่องจากว่าโดนตัวนี้เราใช้ Receiver ของ FreeSky ครับเป็น RXSR ก็เลยต้องใส่ตัว External Module เข้าไปข้างหลังเนี่ยสังเกตนี้ External Module มันยังไฟดับอยู่นะฮะยังไม่ได้ใช้มันจะยังใช้ตัว Receiverตัวส่งสัญญาณตัวทรานส์มิเตอร์เนี่ยสีส้มๆของTango 2อยู่เป็นตัว internal นะครับ
ทีนี้เราพอเรามาเลือกตรงเนี้ยเราเลือกเป็น external ให้มันออนขึ้นมาเป็นมัลติก็คือตัวมัลติโมดูลปุ๊บสังเกตไฟจะดับไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว external โมดูลข้างหลังไฟมันจะติดขึ้นมาแทนแสดงว่ามันปิดตัววิทยุ internal ครับเรามาใช้ตัว external แทนทีนี้เราก็ต้องเลือกค่ายให้ตรงตอนนี้มันติแล้วอุ้ยโทษทีครับเดี๋ยวเอาใหม่เลื่อนไปโดนมันมันติขอโฟกัสนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟล์สกายเดี๋ยวเราเลือกเป็นฟิลสกายโอเคโหมดบายผมเลือกเป็น D16 ก็ได้ครับลองดูแล้วก็โมเดลแมทช์ตรงนี้ต้องอย่าให้ซ้ำกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันอาร์มแล้วมันอาร์มทุกลำรอพร้อมกันเลยถ้าเราเปิดไว้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็น09แล้วกันโอเคแล้วก็ไปปุ่มบายทีนี้เดี๋ยวผมไปเตรียมบายที่คือวิธีการบายก็คือที่ตัวโดนเราก็ต้องที่รีเซิเวอร์ครับต้องกดปุ่มบายค้างไว้เสียบแบตนะครับแล้วก็กดบายที่ทรานซิมิเตอร์โอเคเดี๋ยวผมบายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเซตอัพเบต้าไฟต่อถัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่แท็บ receiver นะครับแท็บ receiver โอเคก็เสียบแบตเรียบร้อยครับโอเคหลังจากเปิดวิทยุเสียบแบตแล้วแล้วก็ระบายตัว receiver ไว้แล้วนะครับเวลาเราขยับสติ๊กนะครับก็จะต้องมีแท็บเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้สังเกตว่ามันตรงไหมครับอย่างเช่นผมปรับ total ขึ้นครับ total ก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยปรับยอ low pitch ก็ต้องตรงครับซึ่งตรงไม่ตรงอย่างจริงอ่ะมันมาดูที่ตรงเนี้ยตรง channel map คือบางครั้งถ้ามันไม่ตรงอย่างที่มันเป็นเนี่ยฮะมันเรียงไม่ถูกเป็น TAER มาลองกดเสร็จเวลาผมถ้ามันไม่ตรงฮะเนี่ยผมเลื่อน total ขึ้นกลายเป็นว่ามันไปขยับที่ตัว pitch เห็นฮะวุดผมยอได้อยู่อันนี้ผมขยับสติ๊กข้างขวาครับของตัว low นะแต่มันไปขยับที่ total โอเควิธีการแก้ก็ง่ายๆครับก็มาเลือกตรงนี้ให้มันตรงครับโดยยังไม่ต้องไปแก้คือตรงนี้มันพิมพ์เข้าไปได้เลยมันพิมพ์เข้าไปได้แต่ว่าวิธีการที่ง่ายๆคือเราเลือก default ที่มันมีก่อนอย่างเมื่อสักครู่ผมเลือกเป็นตัว spectrum มันจะเป็น TAER 1 2 3 4นี่เราเลือกกลับไปเป็น free sky เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น T เป็น AETR 1 2 3 4กด save ก็ทีนี้ก็จะตรงแล้วทีนี้ในแท็บ receiver เดี๋ยวเราต้องไปปรับตัว stick endpoint ครับกับ stick center point ให้มันตรงนะครับก็เดี๋ยวหาหน้าจอชัดๆนิดนึงโอเควิธีการปรับ stick endpoint ก็คือให้เราไปกดเมนูครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปที่หน้า output ครับหน้า output คือหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันมีนะฮะ output จะมี channel 1 2 3 4เรียงไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีค่า min ค่า max อยู่นะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้คือ cursor คือ tab มันสีขาวเนี่ยมันทับอยู่ที่ channel 1เราต้องลองเลื่อนสติ๊กดูว่าค่าข้างบนตรงเนี้ยที่เป็นค่าที่มันเป็นค่าของสติ๊กนะครับมันขยับไหมอย่างนี้ผมลองเร่งคันเร่งมันไม่ขยับแต่ถ้าเกิดผมลองขยับตัวเนี้ยโลเนี่ยมันจะขยับแสดงว่าชั้นหนึ่งเป็นของค่าโลนะครับถ้าเราเลื่อนมาที่ชั้นสองนะครับผมเลื่อนมาที่ชั้นสองพอปรับโลมันไม่ไปละ channel 2เป็นของอะไร R เนี่ยเป็นของ pitch นะครับเร่งสุดเป็น212ต่ำสุดเป็น1092ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือค่าที่ต่ำสุดต้องเป็น1000
ตรงกลางต้องเป็น1,500เทิบขึ้นไปบนสุดต้องเป็น2,000นะครับเนี่ยเราก็ต้องทำให้ครบทั้ง4ชแนลเนี่ยชแนลที่3เป็นของตัวไหนชแนลที่3เป็นของ total ชแนลที่4เป็นของยออันนี้เดี๋ยวผมทำของตัว channel 3ให้ดูแล้วกันครับแล้วเพื่อนๆก็ไปไล่ทำให้ครบทุก channel 1 2 3 4นะ channel 3 total นะครับก็คือผมเอามาลงสุดเห็นไหมฮะมันจะเป็น988นะวิธีการก็คือให้เรากดปุ่ม enter ค้างครับเลือก edit ก็ไปดูที่ค่ามินนะครับค่ามินตรงนี้มันเป็นลบ 100หมายถึงค่าที่เราจะปรับนะครับแต่ค่าที่มันโชว์ตัวนี้เป็น988ซึ่งก็จะไปตรงกับในหน้าจอเราด้วยนะ total ใกล้เคียงฮะเนี่ย total 987987อันนี้เป็น988คือเราต้องปรับให้มันเป็น1,000นะโอเควิธีการก็คือกดเข้าไปที่ค่ามินนะให้มันกระพริบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าต้องการให้ค่ามันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสังเกตค่าตรงนี้ด้วยนะครับให้เราหมุนล็อกเกอร์ไปทางซ้ายนะนะพอเราหมุนปุ๊บค่ามินจะเปลี่ยนมันจะติดลบลดลงแต่ตรงนี้ค่ามันจะเพิ่มขึ้นลองดูนะครับนะลบ 98.3เนี่ยก็คือเราต้องใช้เป็นจาก100-100เป็น -97.8 ครับตรงนี้ก็จะได้ค่ามินของ total เป็น1,000อ่ะเอากด enter ทีนี้เลื่อนปุ่ม locker มาที่ค่า max โอเคเดี๋ยวผมกดอันนี้ผิดมันเป็นตัว G เหมือนผมเคยทำแบบนี้นะเป็นอะไรขึ้นคงค้างให้เป็น100โอเคลงไปที่ค่าแม็กค่าแม็กก็คือเราต้องเลื่อนทอตเทิลให้เป็นค่าแม็กครับสุดเราสังเกตค่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่ถึง2,000เราก็ต้องหมุนไปทางซ้ายเรื่อยๆอันนี้มันเป็นร้อยไม่ได้ติดลบนะร้อยกว่านี่ผมหมุนเกินแล้วหมุนขวาโอเคให้เป็น2,000เอาให้มันใกล้เคียงที่สุดครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือค่าเซนเตอร์นะครับนี่ฮะที่ตัวแทงโก้มันจะมีจุดให้เล็งเนี่ยกับขีดเราก็เลื่อนให้อยู่ตรงกลางค่าเซนเตอร์เราปรับที่ตัวสับทิมนะครับตรงนี้ให้เลื่อนไปที่สับทิมกด enter ลงไปแล้วก็อันนี้นะครับหนึ่งค่าเดิมเป็น1,470กว่านะครับก็หมุนปุ่มล็อกเกอร์ไปเรื่อยให้เป็น1,500เนี่ยก็สับทิมค่าสับทิมเป็น5.3แล้วกด enter ลงไปโอเคทีนี้เราได้ค่ามินเนี่ย1,000ค่าแม็ก2,000แล้วก็สติ๊กเซ็นเตอร์เป็น1,500จริงๆต้องไปดูเทียบที่หน้าจอด้วยอ่ะเนี่ยผมลองดูครับดูที่ control ครับเพราะว่าค่าที่ไฟล์คอนโทรลเลอร์มันรับได้จริงๆเนี่ยคือค่าที่ตัวเบต้าไฟล์ตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือ total ผมลดต่ำสุดนะครับค่าก็จะเป็น1,000เห็นไหมตรงนี้เร่งสุดก็เป็น2,000อันนี้เป็น2,001มันวิ่งวิ่งอ่ะไม่เป็นไรโอเคทีนี้มาดูเซนเตอร์เซนเตอร์ก็ประมาณ1,501โอเคก็ให้เราทำแบบนี้ครับจนครบทั้งทุกชาแนลครับผมกด exit ออกมาอันนี้ผมทำแค่ชาแนลเดียวก็คือชาแนล3ที่เป็นของ total นะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราไปไล่ทำจนครบนะครับ
ส่วนนี้เมื่อสักครู่ที่ผมทำผิดพลาดอะไรสักอย่างที่กดเข้าไปแล้วตรงค่า Mac มันเป็นตัว G นะเพราะว่าผมไปกดปุ่ม Enter ค้างนะมันเป็น G ให้วิธีแก้คือให้กด Enter ค้างมันจะกลับมาเป็นค่าตัวเลขอันนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าปรับยังไงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมปรับคืนก่อน Six Center ให้เป็น1,500ค่าแม็กก็จริงค่าแม็กให้เป็น2,000เหมือนเดิมก่อนโอเค2,000ละโอเคก็เดี๋ยวเราไล่ทำ Channel 1 2แล้วก็4ด้วยก็จะใช้ได้นะครับกลับมาต่อกันที่วิธีการปรับโหมดครับพอเราเข้าไปที่แท็บโหมดแล้วมันก็จะขึ้นมีโหมดให้เลือกเยอะแยะเลยครับตามนี้ครับแต่เดี๋ยวเราจะลองมาเซตโหมดพื้นฐานทั่วไปก่อนปุ่มแรกที่จะเซตก็คือปุ่ม arm นะครับเป็นโหมด arm วิธีการก็คือให้กดปุ่ม add link ตรงนี้เข้าไปครับแล้วมันจะมีแถบสีเหลืองตรงนี้ขึ้นมาให้ครับตรงนี้นะครับที่ผมวนๆอยู่เนี่ยจะเป็นตัวออกนะครับเพราะว่าเป็นหมายเลขเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เป็นค่าของ channel ที่ส่งมาจากตัวรีโมทของเราครับวิธีการนั้นคืออย่างเช่นผมจะให้ปุ่ม A เป็นปุ่ม arm นะครับก็เดี๋ยวดูตอนผมกดกระดูบนหน้าจอนะครับพอผมกดปุ๊บสังเกตนะมันจะมีขีดเหลืองๆเนี่ยตอนแรกมันอยู่ทางซ้ายนี่ใช่ไหมพอผมกดสวิตช์ปุ๊บมันจะวิ่งไปทางขวาเนี่ยจะมีตัวเลขบอกข้างล่างประมาณ2,000ตอนยังไม่กดมันวิ่งมาอยู่ตรงนี้ประมาณ1,000ครับส่วนตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นออฟก็คือมันดีเทคให้ครับสมมติผมลองเปลี่ยนเป็นออฟ8พอผมกดปุ่มไม่ใช่ต้องเป็นออโต้ดูทีผมกดออโต้เนี่ยพอผมกดปุ่มมันจะดีเทคให้ว่าเป็นออฟ1เนี่ยกดปุ่มปุ๊บเป็นออกหนึ่งโอเคเราก็จะใช้วิธีนี้ง่ายดีครับทีนี้เวลาจะให้อาร์มทำงานเราต้องเลื่อนต้องกดปุ่มนะครับต้องกดปุ่มให้ขีดสีเหลืองมันวิ่งไปตรงค่าที่เรากดปุ่มมาแล้วนะครับแล้วเลื่อนแถบสีเหลืองเนี่ยให้ไปคลุมขีดสีเหลืองครับแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟสังเกตว่าอาร์มจะแดงมาเพราะผมกดปุ่มค้างไว้ถ้าเกิดผมกดปุ่มออกอาร์มมันก็จะหายไปเนี่ยไม่ได้เป็นโหมดอาร์มโอเคก็แค่นี้ครับปุ่มอาร์มทีนี้บังเอิญว่าไอ้ตรงเนี้ยสวิตช์เนี่ยมันติ๊กไว้ว่าเป็น high unused mode แล้วออกเราก็ได้เห็นโหมดทั้งหมดครับทีนี้ถัดไป angle mode angle mode ก็เหมือนเดิมครับกด add range แล้วตรงนี้เป็นออโต้นะเราก็ไปสับสวิตช์อย่างผมเดี๋ยวผมเอาสวิตช์เนี้ยสวิตช์ตัว C นะฮะผมก็จะเลื่อนสวิตช์ให้ดูหน้าจอเหมือนเดิมนะฮะขีดจะวิ่งนะฮะก่อนผมเลื่อนขีดอยู่ตรงนี้ฮะก่อนผมสับสวิตช์นะฮะเดี๋ยวพอสับสวิตช์ปุ๊บมันจะวิ่งมาอยู่แถวๆเนี้ยสับสวิตช์นะโอเคอันนี้คือ Angle Mode เหมือนเดิมเราเอาแถบสีเหลืองให้คุมนะครับแล้วกดเซฟนะ Angle Mode ก็ทำงานสวิตช์ตัวนี้ครับตัว C ก็คือปกติมาก็ให้เป็น Echo ครับพอสับสวิตช์อยู่ตรงกลางสวิตช์ตรงนี้มันจะเป็น3ระดับนะครับ1 2 3เนี่ย1 2 3โอเคทีนี้สวิตช์อยู่ตรงกลางก็คือ Angle Mode โอเคถัดไปอาจจะปรับฮอริซอนด้วยก็ได้ครับแต่พอดีของผมไม่ได้ใช้ไปดูบีเปอร์กด add link เข้าไปทีนี้บีเปอร์ตอนเริ่มต้นสุดผมจะเซตเป็นสวิตช์ตัว D นี่มั้งอ่ะลองกดดูแต่ดีไม่ใช่ตัวนี้ไหมเป็นสวิตช์ตัว E นี่ฮะตัว E ข้างหลังโอเคก็กดตัว E
นี่ไปประมาณ2,000ผมก็เลื่อนแถบตรงนี้ไปประมาณ2,000โอเคแล้วก็กดเซฟบีเปอร์ก็จะทำงานแล้วกดสวิตช์ข้างหลังนี้นะครับกดถ้ากดค้างก็ดังค้างนี่โอเคบีเปอร์ถัดไปแอร์โหมดแอร์โหมดเอาเป็นสวิตช์ตัวดีเนี่ยแต่ผมกดแล้วไม่มากดแล้วไม่มาก็เดี๋ยวให้เราไปดูที่ตัวรีโมทกดเมนูหนึ่งครั้งกดเพจไปที่หน้ามิกเซอร์เพลย์มิกเซอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมแอดปุ่มเพิ่มไปดิก็กดไปที่ซอสกดปุ่มดีนี่ฮะสวิตดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถอยกลับมาโอเคนี่กลับไปดูที่หน้าเหมือนจะไม่มาเดี๋ยวมันเป็นออโต้อย่างน้องเป็นมันไม่ใช่ออโต้ก็ออโต้นี่มาแล้วเป็นออกซีออกซีก็แอร์โหมดผมกดเสร็จมันจะวิ่งไปที่2,000ผมก็เลื่อนแถบสีเหลืองไปให้คุมกดเซฟฮะนี่ปุ่มดีผมก็จะเป็นแอร์โหมดแหละโอเคอ๋อเดี๋ยวดูถัดไปมีอะไรอีกมีฟิกโอเวอร์อัฟเตอร์แคชกดแอดไปแล้วก็ผมเอาปุ่ม C เนี่ยผลักสุดให้มันให้เป็นฟิกโอเวอร์อัฟเตอร์แคชหมดเต่าครับก็เหมือนเดิมครับเลื่อนแถบสีเหลืองก็กดเซฟโอเคก็โหมดพื้นฐานทั่วไปหน้าตามีแค่นี้นะทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีโหมดที่ไม่ได้ใช้เยอะนะครับวิธีการคือเหมือนตอนแรกที่เขาเลื่อนไปให้นะเราเลื่อนไปที่ High Unused Mode เนี่ยปุ๊บมันก็จะลดลงมาเหลือโหมดแค่ที่เราใช้เนี่ยครับสรุปนะครับก็คือตรงนี้เป็นแถบนี้เป็นชื่อโหมดตรงนี้เป็นหมายเลขออปชันที่เราใช้นะครับอย่างนี้ออก1ออก3ออก2ออก4ออก3คือออกมันซ้ํากันได้ครับออก3ก็คือเราใช้สวิตช์ตัวเดียวกันแต่เราเลื่อนแถบตรงนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ออก3เราเลื่อนแถบมาประมาณเนี้ยอยู่ช่วง1,400ถึง1,600ส่วนออก3นี้เราเลื่อนมาที่1,800ถึง2,000ครับออก3ก็คือสวิตช์ตัว C เนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนเนี่ยตัว C สวิตช์ตัว C ตัวนี้ถ้าเริ่มต้นยังไม่ได้กดเนี่ยมันก็จะเป็น Echo Mode ครับพอผมสับไปอยู่ตรงกลางปุ๊บก็เป็น Angle พอสับลงไปผักไปสุดเลยครับก็เป็น Flip Over After Cache นะครับส่วน Air Mode ก็คือสวิตช์ตัว D กดนี่ Air Mode ทำงานแล้วก็ Beeper อยู่ด้านหลังตัวดีนี่ครับโอเคส่วน R มันคือตรงนี้ก็กดโอเคก็เสร็จแล้วครับวิธีการตั้งค่าโหมดแล้วก็มอเตอร์ทีนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตตัว ESC ให้มันเป็น BL Helium นะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันไม่ได้เป็น BL Helium 32บิตครับเพื่อให้รองรับตัว RPM Filter ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตตัว ESC ให้เป็น BL Helium แล้วเดี๋ยวกลับมาเซต RPM Filter ใหม่โอเคครับทีนี้มาที่ตัว RPM Filter นะครับเนื่องจากตัว ESC ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นของบอร์ด Betaflight ที่มันเป็น All-in-One มันจะเป็น BL Helium S
ซึ่ง BLLS ปกติแล้วมันจะไม่ซัพพอร์ตตัว RPM Filter ของ Betaflight เวอร์ชัน 4.1 ขึ้นมาครับทีนี้ผมก็เลยจะแฟตตัว ESC บนบอร์ดให้มันเป็น BLLM นะครับซึ่ง BLLM ก็คือมันจะใหม่หน่อยเพราะว่าถ้าเป็นของ Jazz Monolith เนี่ยมันจะเป็นแค่16.73ฮะถ้าจำไม่ผิดที่ทาง Betaflight เขาแนะนำให้ใช้เดี๋ยวลองไปดูได้ครับโอเค betaflight.com ถ้าไปแค่นี้มีไหมโอเคมีเนี่ยมันจะมีตัว 4.2 Tuning Node ก็เลื่อนมาทางขวาเรื่อยๆนะนี่มันจะมีคำว่า Bidirectional D-Shot and RPM Filter อย่างนี้พอกดเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงตัวเฟรมแวร์ที่ยังไม่ใช่ตัว Official นะครับซึ่งของ Jazz Maverick เนี่ยหลังจากตัว 16.73 อ่ะไม่แนะนำทีนี้เขาบอกไว้แต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราลองผมยังไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวลองครั้งแรกเลยเป็นตัว VLLM ก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดตัว Configurator มาก่อนโอเค VLLM Configurator ตัวนี้ครับ VLLM Configurator 1.20 Jazz Maverick Edition Beta 4ผมใช้ Windows 64 bit ก็คือตัวนี้ดาวน์โหลดไปไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้เอารอแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วลองเปิดขึ้นมา VR Configurator ก็เดี๋ยวผมวางไปที่ Desktop ก่อนเลยโอเคพอดาวน์โหลดมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดขึ้นมา BIRE Configurator ดูท้ายตรงที่มันเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอเคก็ลองเชื่อมต่อให้หนึ่งรู้สึกเราจะใช้เป็นคอม9ก็กด Connect โอเคมาแล้วทีนี้เราก็กดนี่ต้องเสียบแบตด้วยนะครับ ESC ก็กด Reset Up ขึ้นมาโอเคมันก็จะบอกว่าใช้ ESC เป็น GH25 เวอร์ชัน 16.7 นะครับตรงนี้เราก็เลือก Fat All ครับแล้วก็นี่ฮะมันจะเลือกให้เลย GH25 เลือกเวอร์ชันเป็น VLM 16.9 Official นี่ครับแล้วก็เลือก Fatโอเคมันก็จะแฟตให้ทีละตัวนะครับ ESC 1ก็รอดูตอนนี้ต้องพยายามอย่าไปแตะมันนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องให้เต็มอย่าไปยุ่งกับสาย USB นะฮะโอเคจุดที่1จุดที่1เป็น 16.9 แล้วโอเคจุดที่2ตัวที่3โอเคลุ้นดิ่มกันนะตัวที่4โอเคตอนนี้เราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทุกตัวเป็น 16.9 BRLM แล้วครับทีนี้ให้มันซัพพอร์ตกับตัว RPM filter ตรงนี้ผมเลือกเป็น 48 kHz synchronize PWM ถูกแล้วครับส่วน motor timing เป็นmedium high นะครับตรงนี้ครบไหมโอเคครบแล้วนะครับก็กด right set up โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการอัปเดตเฟรมแวร์ให้กับตัว ESC ให้เป็น BRLM 16.9 เพื่อให้รองรับ RPM filter นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตำแหน่งของมอเตอร์กับทิศทางการหมุนของมอเตอร์นิดนึงครับว่าถูกไหมนะครับก็ก่อนอื่นต้องเสียบแบตก่อนโอเคเส
เสียบบัตรเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปเลื่อนแถบตรงนี้ครับเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ครับแล้วลองหมุนมอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งสองสามสี่เรียงตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูตัวที่หนึ่งก่อนตัวที่หนึ่งถ้าดูตามรูปก็คือต้องเป็นมอเตอร์หลังขวาตัวนี้นะครับว่าหมุนไหมโอเคฝั่งขวาถูกต้องนะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งโอเคต่อไปตัวที่สองก็เป็นหน้าขวาตัวนี้นะครับมาดูโอเคมอเตอร์หมุนนะครับแล้วก็เบอร์สามก็จะเป็นหลังซ้ายตัวนี้นะครับโอเคถูกต้องมอเตอร์ตัวที่สี่ข้างหน้าซ้ายนะครับลองเลื่อนดูหน้าซ้ายโอเคถูกต้องทีนี้มาดูทิศทางการหมุนครับว่าหมุนถูกต้องไหมก็ใช้เศษกระดาษเล็กๆนะครับเดี๋ยวดูเอาเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะต้องหมุนไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาเบอร์หนึ่งดูกระดาษนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากระดาษทั้งเล็กๆหน่อยนี่ฮะกระดาษมันจะโดนดีดไปทางถูกต้องแล้วนะครับทิศทางถูกต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาต่อไปเบอร์สองหมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคเห็นไหมโอเคตามเข็มนาฬิกาถูกต้องแล้วครับถัดไปเบอร์สามตามเข็มนาฬิกาเหมือนเบอร์สองครับโอเคเนี่ยกระดาษจะโดนดีดไปทางโอเคตามเข็มนาฬิกาถูกแล้วครับทีนี้ตัวสุดท้ายเบอร์สี่หมุนทวนเข็มนะครับโอเคทวนเข็มถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ใบพัดได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เซ็ตมอเตอร์ตำแหน่งถูกต้องแล้วก็ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ก็ถูกต้องแล้วครับถ้าตำแหน่งมอเตอร์ไม่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่เราคือมันเป็นบอร์ด AAO นะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนที่เราทำโดนแบบพุชเชอร์นะครับที่เป็นกลับด้านกันนะครับใบพัดลงไปอยู่ข้างล่างอันนั้นอาจจะต้องมีการกลับมอเตอร์ซึ่งเราต้องไปใช้คำสั่ง resource ในการสลับมอเตอร์ส่วนทิศทางของมอเตอร์หมุนถูกผิดเนี่ยเราไปปรับที่ตัว ESC นะครับว่าให้มันหมุนไปทางไหนซึ่งก็จะมี normal กับ reverse ครับแต่อันนี้กรณีนี้คือมันถูกต้องหมดแล้วเพราะมันเป็นบอร์ด AAO ด้วยก็ใช้ได้นะครับ OSD ตรงนี้เพื่อนๆก็เซตตามที่อยากได้เลยครับโดยปกติก็จะมีอย่างเช่นแบตเตอรี่ average cell voltage ก็ตัวนี้ก็ใช้2เซลล์3เซลล์ได้แต่ผมชอบดูตอนให้มันเป็น average เผื่อเวลาแบตเตอรี่มันลงมาเหลือแบบ 3.3 อะไรเงี้ยจะได้ลงจอดดูแบตเตอรี่โวลเตจแบบทั้งก้อนก็ได้ครับโอเคก็ไปที่คราฟเนมโชว์คราฟเนมไว้ตรงนี้ก็อย่าไปเซตลิมมากนะเดี๋ยวล้นจอเดี๋ยวเราไปดูที่จออีกทีทีหลังอันนี้คอสแชร์ไว้หน่อยเอาไว้เล็งครับไปก็ดูความร้อนของ ESC ว่าร้อนเกินไปไหมโอเคดูว่าใช้โหมด Flip After Cast ไหมนี่ Flip Over After Cast เอาวางไว้แถวนี้แล้วชอบเลยครับโหมดกันบินมีอะไรอีกRSSI เนี่ยRSSI บนปุ๊บ Total Position เอาไว้ดูตอนแรกๆเซตลำใหม่ๆอยากดูว่ามันต้องแบบดันคันเร่งไปเยอะแค่ไหนมันถึงจะลอยนะก็ Timer 1 Timer 2วินมากี่นาทีแล้วออนมากี่นาทีแล้วนี้นะครับ
วอร์นิ่งก็เอาไว้ตรงนี้มีตัว VTX Channel ด้วยโอเค VTX Channel ก็กับ Power เอาไว้บนนี้แล้วแต่ชอบโอเคทับเข้ามานิดนึงกดเซฟต่อไปที่แท็บวิดีโอทรานสมิเตอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่เราต้องไปเอาค่า VTX Table ของ VTX ที่เราใช้นะมาใส่นะครับก็เดี๋ยวผมไปที่เว็บไซต์ของ iFi นะครับโอเคก็ช็อป iFi ลองเซิร์ชดูครับเนี่ยก็จะเจอช็อป iFi rc.com เข้าไปแล้วให้ไปที่ support ไปที่ firmware wiring factory dump เนี่ยก็จะมีตัว Google Drive ให้เราเข้าไปดึงให้เราเข้าไปโหลดพวกแมนนวล wiring diagram รวมทั้งตัวนี้ด้วยครับเนี่ย betaflight vtx table เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ไล่หาว่าเราใช้ vtx รุ่นไหนครับอย่างกรณีของผมใช้ตัวนี้ครับ success micro fort 300มิลลิวัตต์5.8คลิกเอาเป็น US ครับนี่ก็คลิกขวาเลือกดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปไว้เดสก์ท็อปก่อนเลยก็ได้ครับนี่มีโหลดไปแล้วไม่เป็นไรโอเคโหลดเสร็จแล้วก็กลับมาหน้า VTX ของเราครับแล้วก็ไปโหลดเลือกโหลดฟอร์มไฟล์เราก็ไปเลือกไฟล์ JSON ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะครับกด Open ปุ๊บโอเคค่าตารางChannel ความถี่ต่างๆของ VTX ก็จะขึ้นมาครับโอเคทีนี้เราก็ไปเลือกแบนเป็นปกติผมชอบใช้ Less Band Channel 8เลยมันจะได้ไม่ค่อยกวนสัญญาณ Wi-Fi เป็นสัญญาณ Wi-Fi จากบ้านชอบมากวนนะครับจากตามบ้านทั่วไปก็เดี๋ยวเซตใช้สัก100มิลลิวัตต์พอแล้วก็มาเซตตรง low power disarm ถ้าเรายังไม่ได้อาร์มก็ให้มันเป็น25มิลลิวัตต์ครับอันนี้ผมเซตเป็น on until first arm ก็คือถ้ายังไม่อาร์มก็จะ25มิลลิวัตต์พออาร์มครั้งแรกปุ๊บก็เป็น100มิลลิวัตต์ยาวเลยโอเคตรงนี้ถูกไหม25 100 400เลเวลเป็น300จริงๆ value นี้น่าจะเป็น300นะโอเคแล้วก็กดเซฟโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจสอบค่า VTX ทีนึงโอเคเรากลับมาดูค่าเซตติ้งตรง OSD กันครับที่ตอนแรกผมวางตัว element ต่างๆไว้ในนี้นะครับปรากฏว่าพอไปโชว์ที่หน้าจอจริงเนี่ยมันล้นหน้าจอครับอย่างที่บอกไว้เราจะลองมาขยับกันดูนะครับก็อย่างเช่นตัวแบตนะฮะที่เป็นเซลล์เดียวนะครับเดี๋ยวลองย้ายเทียบขึ้นมามาดูที่หน้าจอขึ้นไหมโอเคนี้ขึ้นตามมาแล้วโอเคตอนนี้ขึ้นมา2อันส่วนเวลานี่ไม่โชว์เลยนะครับบินไปกี่นาทีแล้วต้องขึ้นมาหมดมาเทียบขึ้นมาหมดโอเคก็โหมดในการบินเทียบขึ้นมานี้ผมขึ้นมาบนได้ไหมตัวชื่อคลาสเนมโอเคขึ้นได้SSI เทิบขึ้นไปก็ตัว VTX เทิบขึ้นไปโอเคเดี๋ยวนะตัวเวลาต้องเทิบซ้ายเข้ามาเทิบซ้ายเข้ามาโหมดในการบินเทิบเข้ามาล้นจออยู่นะครับก็ต้องเทิบโอเคก็เป็นตามนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไว้ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูค่า VTX บ้างนะครับที่เราระบุไว้นะครับตัวนี้ฮะอย่างเช่นให้มันเป็น25มิลลิวัตต์ก็คือตัวต่ำสุดที่มันมีนะครับจนกว่าจะ first arm ผมลองเปลี่ยน power เป็น200แล้วมากดเซฟนะดูตรงมุมบนขวาของหน้าจอนะครับก็คือมันยังเป็น25มิลลิวัตต์จนกว่าเราจะ arm ทีนี้แต่ถ้าเกิดเรามาปิดฟังก์ชันตรงนี้ฮะเป็น off ปุ๊บแล้วก็กดเซฟจะสังเกตว่ามันเปลี่ยนเป็น200แล้วมุมบนขวาที่หน้าจอนะถ้าผมเปลี่ยนเป็น100กดเซฟ
ก็จะเปลี่ยนเป็น100เปลี่ยนเป็น25กดเซฟก็จะเป็น25ทีนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ที่ใช้ประจำก็คือเป็น100แล้วก็ให้มันเป็น25มิลลิวัตต์จนกว่าจะอ่านครั้งแรกโอเคตอนนี้ก็คือ VTX เราทำงานได้ปกติแล้วเราสามารถเปลี่ยนกำลังส่งได้ตามที่เราต้องการรวมทั้งพวก channel เลยครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น channel 8ผมลองเปลี่ยนเป็น channel 5กด save เนี่ยภาพก็จะหายไปแป๊บนึงครับก็ต้องสแกนใหม่ลองสแกนหน้าจอใหม่โอเคกลับมาดูที่มุมบนขวาหน้าจอครับ25มิลลิวัตต์แล้วก็ channel เป็น5เป็น less band โอเคตอนนี้แสดงว่า VTX เราหลังจากเราโหลดตัว VTX table เข้าไปเนี่ยก็ทำงานได้ถูกต้องแล้วก็เบื้องต้นที่ set up ตัว Betaflight ก็จะมีแค่นี้ก่อนที่เหลือจะเป็นเรื่อง RPM footer นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคทีนี้กลับมาหลังจากเราอัปเดตตัว ESC ให้เป็นเฟรมแวร์ของ PLLM แล้วนะครับเราก็จะมาเซตตัว RPM filter กัน RPM filter ก็จะต้องเซตที่แท็บ configuration ก่อนนะครับเพื่อให้ตัว bidirectional ตัวนี้ on มาครับแล้วก็อย่างที่บอกครับ CPU ผมเป็น F4 ของตัวบอร์ดครับก็เลือกเป็น 4K ก็จะต้องใช้เป็น DSOC 300พอนะครับส่วนตัวมอเตอร์โพลครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ฮะส่วนใหญ่จะเป็น12เดี๋ยวเราลองนับดูก็ได้ครับถ้าเป็นโดนลำใหญ่ๆมันก็จะเป็น14นะครับโอเคตามนี้ก็กด Save and Reboot ก็ Connect เข้ามาใหม่คือพอเราเซตตัวดีช็อตขึ้นมาแล้วต้องมาเทสตัวมอเตอร์ก็ต้องเสียบแบตครับแล้วก็เปิดออนตัวนี้ขึ้นมาอย่าเพิ่งใส่ใบนะครับแล้วเลื่อนให้มอเตอร์มันหมุนนะเนี่ยโอเคตอนนี้คือมอเตอร์หมุนแล้วโอเคที่เราต้องสังเกตคือตรงเออร์เลอร์ตรงนี้ฮะต้องน้อยมากๆคือจริงๆโดยส่วนใหญ่ที่ผมเซตมาคือถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรคือ ESC รองรับตัว RPM filter นะครับตัว DShot 300เนี่ยก็จะไม่มีเออร์เลอร์เลยจะเป็นศูนย์หมดเป็นศูนย์หมดโอเคลองปิดทีนี้ตอนที่ให้เซตตรงนี้นะครับตรงพิทูฟรีเควนซีเนี่ยมันมีวิธีเช็คว่าลำของเราเหมาะกับความถี่แค่ไหนก็ให้เราไปที่ COI เพื่อไปเช็ค CPU โหลดนะเราพิมพ์คำว่า task เดี๋ยวนะ TASK น่าจะมี S ด้วยครับกด Enter แล้วเรามาดูที่ตรงนี้นะเนี่ยฟิลเตอร์ RPM ฟิลเตอร์ของเราเนี่ยจะ 4K เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น 4,000 เนี่ย Max Load ก็จะอยู่ที่ 23.7% CPU Load เปอร์เซ็นต์เราอยู่แค่ที่12ตรงนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้ก็คือลำเราใช้ค่าคอนฟิกนี้ได้เหมาะสมนะครับไม่โหลด CPU โอเคเดี๋ยวก็ไปเซตต่อที่PID tuning นะครับโอเคก็เอาตาม preset นะครับซึ่ง preset ก็จะที่ผมใช้สำหรับโดนลำเล็กนี้นะครับก็ในหน้า PID profile setting นะผมจะเลื่อนแถบทั้ง3แถบนี้เลยครับ PD balance PD gain ไปทางขวาครับก็เอาเป็นสักตอนนี้มันเตือนเพราะว่าโอเคมันอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนอะไรเงี้ยมันจะเตือนมาแต่เดี๋ยวเราไปลองบินจริงๆได้ครับเอา 1.2 ก่อนก็ได้ครับกดเซฟไปที่แท็บฟิลเตอร์เซตติ้งตรงนี้เดี๋ยวกลับไปดูแท็บแรกก่อนต้องปิดดีมินเนี่ยลืมไปครับต้องปิดดีมินด้วยครับโอเคปิดดีมินแล้วเลื่อนขึ้นได้เยอะอีกโอเคเป็น 1.3 ก็ยังไม่เตือนนะครับกดเซฟไปที่แท็บฟิลเตอร์เซตติ้งตรงเนี้ยเราเลื่อนไปทางขวาได้เยอะๆเลยครับคือถ้าเลื่อนไปทางขวาเยอะเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเลสฟิลเตอร์เลสฟิลเตอร์ลิงก็คือมันจะกรองความถี่น้อยคือถ้าโดนเรามันประกอบแล้วมันไม่ค่อยมี
ความถี่รบกวนจากการสั่นของเฟรมของมอเตอร์เท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งใช้ได้เยอะเลยแล้ว latency ก็จะต่ำความไวในการบังคับเรามันก็จะเร็วไม่หน่วงครับจากอาจจะเริ่มต้นที่1ก่อนเราไปบินนะถ้ามอเตอร์โดยปกติที่ผมเคยปรับเนี่ยมัน 1.3 1.4 1.5 เนี่ยได้เลยมอเตอร์ไม่ค่อยร้อนแต่เดี๋ยวเริ่มต้นเราเอาที่1ก่อนก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้ครับไจโร RPM Filter นะครับตรงนี้เป็น3ถูกแล้วตาม preset นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น100ส่วน Dynamic Noise Filter ตรงนี้นะครับก็ใส่เป็น0นะครับจริงค่าพวกนี้มันจะมีบอกในเบต้าไฟท์ทูนิ่งโน้ตนะครับก็ไปปรับตามนั้นนะครับตัวนี้เอาเป็น250 Dynamic Noise Q นะครับส่วน Dynamic Noise Min เป็น125แล้วก็ Dynamic Noise Max เป็น350โอเคค่าที่เหลือก็เป็น Default ครับโอเคแล้วก็ไปดูที่แท็บ Rate Profile Setting นะครับตรงนี้ Betaflight เวอร์ชัน 4.2 จะมีเรทแบบใหม่ครับเป็นแบบ actual ครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยโอเคมันจะมีคำเตือนขึ้นมานึงว่าเรทมันจะเปลี่ยนนะก็กด change แล้วก็ตาม preset ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็น100มาเลยก็คือ actual rate มันจะเข้าใจง่ายนิดนึงคืออยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เลยไม่ต้องไปคูณไปหารอะไรเลยใส่800ของยอเอาเป็นแค่700พอที่เหลือก็ค่า default ตามนี้โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ RPM filter ที่เสร็จเป็น preset แล้วก็เดี๋ยวลองไปลองบินแล้วก็มาปรับค่าอีกทีตามนี้นะครับโอเคอ๋อลืมไปนิดนึงตรงนี้ตรง iTerm Relax กับตัว Anti Gravity นี่ครับจากที่ลองใช้นะครับตัวนี้เอาเป็นสัก10พอก็ตรงนี้เพิ่มเป็น10เลยช้าพิมพ์เองอยู่ครับ10แล้วก็กดเซฟโอเคมีลืมไปอย่างนึงครับพอดีตัว Beautify 4.2มันจะมีฟังก์ชันใหม่มาที่ให้เราไปเซตค่าของแบตได้ครับว่าโดยปกติอาการลำของเราเวลาแบตใกล้หมดเนี่ยมันจะเหมือนไม่ค่อยมีแรงละแต่ถ้าเราเซตค่าตัว VBAT Track ครับเข้าไปปุ๊บมันจะพยายามเลี้ยง total ของเราครับให้มันเหมือนกันให้เรารู้สึกเหมือนกันแต่ตอนแบตเต็มใหม่ๆเลยกับแบตใกล้หมดครับวิธีการคือเข้าไปที่ CLI แล้วก็พิมพ์ command ครับ set VBAT underscore track underscore นี่ครับมันมีตัวช่วยโอเคของ partition ปุ๊บตรงนี้เซตเท่ากับ100โอเคอันถัดมาเซตTouch นะครับ TH มีตัวช่วยไหมไม่มี TH RUSC โอเค Touch Linear ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าที่ลองใช้ดูเท่ากับ25ครับโอเคเซต2ค่านี้ครับเซต VBAT SAC Compensation เซตเป็น100 Touch Linear เซตเป็น25เสร็จแล้วก็กด Save โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับลำนี้คือปกติเวลาผมเซตลำใหม่ก็จะเซตประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆลองทำตามดูได้ครับได้ผลยังไงมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วปรับแล้วดีในเหมาะกับลำของตัวเองก็มาเล่าสู่กันฟังได้ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปลองบินแล้วจะมาแก้อาการค่าเซตติ้งอีกทีนึงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการบินนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ